กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมนะวันนี้ก็มีข่าวสารเกมมาบอกอีกแล้วนะฮะเป็นเกมเรียวโยกังโมบายทีเฮ็ดนะฮะก็จะเปิดโหลด CBT พร้อมทดสอบ31สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะฮะมีภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างใต้ description นะทั้ง iOS และ Android มันเปิดให้ดาวน์โหลดเกมล่วงหน้าได้แล้ววันนี้นะฮะผมก็ไม่เคยเล่นนะโยกังแต่ว่าผมก็ไม่ใช่สาย MMORPG หรอกผมเป็นสายเทิร์นเบสนั่นแหละนะแต่ว่าผมก็เล่นทุกเกมแหละที่มาใหม่ๆนะฮะเอาข่าวสารมาแนะนำแล้วก็เอาลิงก์มาให้โหลดด้วยนะฮะแล้วก็ใครสนใจก็มาลองโหลดมาลองเล่นได้นะฮะก็เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้นะฮะอยู่ข้างล่างใต้ description ก็ไปโหลดกันเลยนะฮะแล้วก็วันที่31ก็ใกล้จะถึงแล้วแหละนะฮะเตรียมตัวนะฮะใครเป็นสาวกเกมโยกังสมัยก่อนก็มาลองเล่นนะกังฟูนะฮะตัวละครแบบนี้แหละแนวๆน่ารักอย่างเงี้ยก็น่าเล่นดีนะผมก็จะมีมาในแนวระบบ MMORPG แหละลิขสิทธิ์แท้จากนะฮะเพย์พาร์คนั่นแหละมีให้เลือกฝ่ายธรรมะอะไรนะหลายอาชีพเนาะประมาณ5อาชีพนั่นแหละครับผมเนาะระบบก็มีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ใครลงทะเบียนตอนนี้นะฮะลงทะเบียนตอนนี้จะได้รับสัตว์เลี้ยงไปเลยและไอเทมสุดพิเศษนะตอนโอเพนเบต้าด้วยนะฮะก็ประมาณว่าประมาณว่าถ้าใครร่วมทดสอบ CBT นะฮะจะได้รับชุดคอสตูมสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักและไอเทมสุดพิเศษในช่วง OBT ก็ใครทดสอบมันก็จะแจกของไปในตอนโอเพนเบต้าเปิดจริงด้วยนะฮะก็ลองดูมาใครอยากเล่นก็มาลองทดสอบดูช่วงนี้เกมมาเยอะนะฮะก็แนวๆนี้ทุกคนน่าจะชอบสาวกเก่าๆน่าจะชอบนะเออผมเคยได้ยินตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะเรียวโยกังแต่ผมไม่เคยได้เล่นเลยทีนะฮะผมเล่นแต่เทิร์นเบสเนาะขี้เกียจเก็บเควสนะก็เพื่อนๆก็ลองมาเล่นลองมาทดสอบลองมาเลือกดูว่าตัวไหนน่าใช้ตัวไหนน่าเล่นเนาะลองทดสอบระบบดูว่าเขาบอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะกลับมาแบบรูปแบบใหม่นะฮะไม่ใช่โยกังแบบเดิมๆจำเจนะก็มาลองดูแล้วก็ยังไงก็ฝากไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะช่องผมก็มีแต่เกมนะติดตามช่องผมไว้ไม่ผิดหวังนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆและข่าวสารเกมใหม่ๆแล้วก็ดาวน์โหลดเกมล่วงหน้าอะไรต่างๆนะฮะซอฟต์ลัดต่างๆนะก็ติดตามไว้นะฮะตอนนี้ PUBG All-Star ก็ใครทดสอบได้ทดสอบก็ไปทดสอบเนาะน่าเล่นอยู่นี่ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม